นี่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกต้นไม้โดยไม้ใช้แต่ว่าเราไม่ต้องใช้ดินนะครับอันนี้ใช้น้ำนะครับล้วนๆเลยนะครับลากออกนะนี่ครับดูต้นไม้แต่ก่อนนี้ต้นเล็กๆนะครับเอายอดประมาณสั้นๆนะครับมาใส่แต่ที่ของเราคือแบบว่าไม่ค่อยได้โดนแดดเยอะนะครับไม่โดนแดดเยอะอันที่ผมก็มีผักอะไรผักแพลวหรืออะไรผักแพลวสะระแหน่นะครับผักชีลาวนะครับและก็ฝั่งนี้ก็มีหัวละพานะครับเดี๋ยวจะเอาขาให้นี่ครับลากนะครับวิธีปลูกก็ง่ายๆนะครับก็ไม้เขียบไม้เสียบลูกชิ้นนะครับที่เราก็เอาโฟมนะครับมาแล้วก็มาใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนี่ครับเสียบลงไปเป็นรูนะครับก็จับลงไปเลยนะครับจับยัดลงไปในรูก็จะประมาณพอดีเลยนะครับนะจับยัดลงไปในรูก็จะประมาณพอดีเลยก็ผมทดลองอยู่ตอนนี้นะครับแต่ต้นนี้แต่ก่อนนี้มันเล็กมากนะครับนี่ตั้งแต่ช่วงยอดนี่แตกขึ้นมาจากช่วงนี้ใช่หมดเลยนะครับที่จริงต้นนี้มันตัดไปปลูกอีกที่หนึ่งนะครับเพิ่งทดลองขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้แบบว่าแบบทึบกับแบบใสนะครับนี่กับปลูกด้วยดินแต่ผมทดลองตรงนี้นะครับใช้โฟมแล้วเราก็ไม่ต้องใช้รูใหญ่นะครับตอนนี้ก็ทดลองผักพวกประมาณนี้นะครับกับพวกกะเพราพวกหัวละพาใบยี่หร่านะครับเพราะว่าปุ๋ยนะครับที่ผมให้ก็ผมก็ใช้น้ำหมักนี้นะประมาณช้อนหนึ่งนะครับกับนี่ใส่แก้วนี้นะครับประมาณสักช้อนหนึ่งนะครับน้ำประมาณเกือบเต็มแก้วนะครับเพราะว่าผมไม่ให้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเข้มข้นเมื่อไหร่แล้วน็อกนะครับน้ำหมักพวกนี้ก็เป็นพวกเศษอาหารพวกอะไรนะครับที่ผมหมักไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่กากน้ำตาลด้วยนะครับหมักมั่วๆนะครับแต่รู้สึกว่าพอเอามาใส่แล้วรู้สึกงามพุ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่มาดูต้นนี้นะครับนี่ต้นหัวละพานะครับนี่หัวละพาก็ติดดีนะผักชีลาวอันนี้ก็ออกรากแล้วนะครับเป็นน้ำรู้สึกจะลดนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำอยู่ว่าทำไมมันเหี่ยวนะครับนี่ครับก็ประมาณเอาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะมาทำวิธีปลูกให้ดูนะครับเอาโฟมนะครับเอาโฟมมาปลูกให้ดูเพราะว่าโฟมนี่ก็เป็นกล่องประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาหักฉีดหรือเอามีดตัดออกนะครับทำแบบไม่ง่ายนะครับนี่รู้สึกว่ากำลังงามขึ้นมาเยอะนะครับนี่นะปลูกด้วยแก้วน้ำธรรมดาจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องเติมน้ำแล้วโอ้แบบว่าไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับปลูกน้ำปลูกผักอันนั้นผมก็ทดลองปลูกในดินนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชม